ราจะไปเขาเรียกว่าสนามบินเกษตรอินทรีย์ค่ะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเออนั่นแหละสนามบินเออสนามบินเกษตรเป็นสนามบินที่ไม่เหมือนใครใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนุ้ยจองไว้9โมงถึงเที่ยงไปดูว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างยาวนะ9โมงใช่เห็นเคยเห็นคนใส่ชุดมะฮ่อมด้วยมะฮ่อมรู้จักเปล่ามะฮ่อม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 ใช่มั้ยไม่ใช่อ๋อเราถึงเริ่มเปลี่ยนชุดเลยใช่ค่ะถึงก็ต้องเปลี่ยนตอนแรกก็แอบกลัวไอ้ฝนตกจะรอดมั้ยวันนี้ใช่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่เห็นมันหยุดก็เลยเออมาดีกว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปเปลี่ยนชุดกันค่ะแพ็คเกจที่นุ้ยทำวันนี้ก็คือจะเป็นครึ่งวัน9โมงถึงเที่ยงรวมอาหารเที่ยงด้วยราคาคนละ900บาทเดี๋ยวมาดูกันว่า900บาทของเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างมันมีจริงๆที่นี่เกษตรแบบนี้ครับจริงๆที่นี่มีที่พักด้วยนะถ้าเราจองที่พักเราสามารถทำกิจกรรมได้ฟรีเลยแต่นี่ไม่ได้พักที่นี่ก็เลยมาทำกิจกรรมพร้อมนะค่ะไปคันนี้ยานพาหนะของเราไม่ธรรมดาชาวนาต้องนั่งอีแตนไปดูเราจะขึ้นรถคันนี้กันรวมกิจกรรมทั้งหมดเลยตอนนี้เรากำลังจะไปไล่ผักหลังโรงแรมกันค่ะโอ้มีบึงบัวบัวหลวงใช่ไหมบัวหลวงมาเริ่มลงเดินแล้วแก้วมังกรค่ะแล้วก็สับปะรดค่ะห้วยมุ่นสับปะรดอะไรนะห้วยมุ่นค่ะอีกครั้ง again please สับปะรดห้วยมุ่นค่ะเป็นพันธุ์เฉพาะของสุโขทัยป่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เราเอามาจากอุตรดิตถ์ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นแก้วมังกรเนื้อข้างในก็จะเป็นสีแดงค่ะอืมโอเคจะหวานโอ้ยนู้นเป็นผักนะคะจะเป็นสวนผักออร์แกนิกอืมปลอดสารพิษไปเลยโหทำไมส้มโอต้นเล็กขนาดนั้นมีลูกอ่ะหลังจากที่เราไปวนรอบสนามบินไปดูจุดต่างๆแล้วก็ไปดูจิงโจ้เอ้ยมันชื่อจิงโจ้หรือเปล่ามันคืออะไรนะเมื่อกี้จิงโจ้แพ้เออนั่นแหละแล้วเราก็มาไหว้พระกันค่ะหลวงพ่อทันใจสุโขนี่ตอนนี้นั่งรถครบรอบแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเจ้าโครงการเหมือนเดิมแต่กำลังจะไปดูสวนไปลุยดำนาอีกสวนนึงก่อนเดี๋ยวมีสวนที่นาที่ตรงนี้ค่ะจะไปดูกันเขาบอกว่ากุหลาบเนี่ยปลูกไว้ทำอะไรทำชากุหลาบเย้รู้เรื่องด้วยอ่ะThank you.
ป็นเปล่าดูความแข็งแรงของต้นมันคือการสีข้าวเหรอคะเสียใจวันนี้เราไม่ได้เก็บไข่เก็บมานี่สมมติว่าเราเก็บมาเองนั่นแหละเลือกเลยใช่ เพราะว่าวันนี้น้ำท่วมเราก็เลยไปเก็บไข่ไม่ได้อันนี้ก็ขายค่ะเอาขายแบบต้มแล้วเลยค่ะเนี้ยครบกำหนดเราก็เอามาต้มขายเอาไปขายที่ไหนอ่ะก็ขายที่ร้านทีนี้อยู่ดีค่ะที่เราส่งผักอะค่ะอ๋อเอาลุงมาจากไหนลุงเหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยก็อันนี้เป็นกล้วยตากกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเอามาทำเป็นกล้วยตากค่ะกล้วยน้ำว้ามีหลายพันธุ์ด้วยหรอมีแล้วมีพันธุ์ธรรมดาก็มีแบบอันนี้ของเขาไม่มีเม็ดอะไรแบบอ๋อมันเป็นกล้วยไม่มีเม็ดอร่อยไหมอร่อยคนชอบกินกล้วยก็อร่อยอะหาซื้อได้ที่ร้านบินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีอ๋อกินดีอยู่ดีคือปากกล้วยค่ะมันมืดนี่ค่ะเครื่องไฮเทคนะคะอันนี้เป็นอะไรนะที่ตักกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์กล้วยเขาเรียกกล้วยน้ำค้างนี่ไม่ใช่หมู่น้ำค้างก็นี่เลยก็คือกล้วยที่หนูกินเมื่อกี้นั่นแหละก็จะเอามาตากซึ่งรับประกันความสะอาดเพราะว่าเรามีที่ครอบด้วยค่ะตอนที่เราไปบรรจุเราก็จะเอาไปอบอีกทีตากเสร็จนะคะก็มีการอบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนตากก็สะอาดนะเพราะมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้แมลงแล้วก็ฝุ่นเข้าด้วยเป็นเครื่องแล้วนะคะเราก็ยังมีวิธีการคัดข้าวด้วยมือแป้งไหนคะแป้งนู้นโอเคเราจะเริ่มจากการถอนต้นกล้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดำมันที่แปลงนู้นตอนถอนนะคะให้กำทีละน้อยๆแล้วก็ดึงออกเฉียงๆแบบนี้สักประมาณ1กำมือเดี๋ยวเราจะไปดำนากันค่ะดูต้นกล้าเขาดกใหญ่ของเธอมุดหัวเลยนี่แค่นี้แค่นิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่ะใช่ค่ะเราจะใส่ไปทำไมทั้งมือล่ะอย่างนี้แล้วก็กดลงไปกดได้อ๋อโอเคจะอยากกระโปรงใต้หน้าไหมไม่เอาประสบความสำเร็จค่ะเดี๋ยวจะไปขี่ควายนี่คือจะไปถึงนาจริงๆแล้วใช่ไหมคะนี่เราจะไปหาแซมค่ะแซมคือควายโอเคควายเรามีกี่ตัวคะประมาณ13ตัวแล้วค่ะโอ้เยอะอยู่นะแอบเห็นแซมแล้วแซมตัวไหนไม่รู้แซมตัวเผือกนี่ค่ะตัวนี้คือแซมตัวนี้ยังเด็กอยู่เข้าใกล้ไม่ได้นางอาจจะดื้อ นิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เงาอยู่ตัวนี้ไม้ที่นั่นหน้าที่หนักมากเลยหนักกว่าอีกมั้งขึ้นมาเลยใช่ไหมเขาไม่เจ็บประจำโอ้โหถึงมากอ่ะโอ้ให้ดีหน่อยนะขอขี่ไปนะยิ้มด้วยถั่วอย่าเพิ่งหยุดกินสิลูกถั่วหิวถั่วหิวถ่ายภาพถ่ายพี่มันทำไมมากเลยขี่ถั่วครับเมื่อกี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีอ่ะเออต้องมาลองกันนะครับไอ้ป๊อตต้นกลัวควายค่ะนุ้ยก็กลัวแต่นุ้ยยังไม่ป๊อตถ้าต้นป๊อตต้นป๊อตถ่ายรูปไหมอันนี้คือน้ำใบข้าวนะคะปั่นด้วยอร่อยไหมอ่ะอร่อยหวานเดี๋ยวเรา
ชิมค่ะได้เวลาชิมจริงจังแล้วน้ำยอดข้าวปั่นนะคะเอฟพีตรงที่ตัวรองเท้าเปื้อนอยู่เลยสดชื่นดีค่ะหอมหอมก็มีกลิ่นยอดข้าวเนาะท่าแรกกะเพราไก่สายบัวแกงส้มดอกสนูอันนี้อะไรนะน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามนี่ส้มตำผักน้ำส้มตำผักน้ำเดี๋ยวมีอีกนะคะยังแล้วก็ข้าวกล้องสวยจังส้มตำผักน้ำตักผักน้ำเหมือนเอาไปทอดกรอบก่อนเนาะแล้วก็น้ำพริกมะขามแกงส้มดอกสนูโอ้อาหารมาครบทั้งหมดแล้วให้ดูแต่ละอย่างเนาะอันนี้เป็นส้มตำผักน้ำหรือว่าตะเกรสนั่นเองน้ำพริกมะขามแล้วก็ปลาตัวเล็กทอดข้าวจะเป็นข้าวหอมดำใช่ไหมมีข้าว3ชนิดดูจาก3สีเนาะแล้วก็กะเพราไก่สายบัวแกงส้มสนูแล้วก็ขาหมูมันโถโอ้แล้วก็มีน้ำเป็นปั่นน้ำยอดข้าวเขาบอกว่าเขาตัดยอดข้าวกับประมาณนี้ต้องยอดข้าวประมาณ15วัน10ถึง15วันสดชื่นไหมไม่ครับเขียวมันหอมยอดข้าวเลยนะหอมยอดข้าวกับข้าวของเราวันนี้มี1 2 3 4 5 6 6อย่างอันนี้ข้าวค่ะข้าวก็จะเป็นข้าวกล้อง3สีที่เขาเราไปดูเมื่อกี้ข้าวหอมนิ่มเอ้ยข้าวหอมดำข้าวหอมสนามบินจำไม่ได้แล้วแต่มันมี3ข้าวอ่ะพี่ลืมจ้ะเป็นข้าวที่ปลูกอยู่ในไร่ของเขาเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดกะเพราสายบัวเคยได้ยินไหมกะเพราสายบัวกะเพราไก่สายบัวอร่อยเป็นเมนูที่เขาไม่เคยกินแบบเพื่อนนี้การส้มดอกแครกต้องไม่เคยกินเมนูไข่เจียวหรอไม่เคยกินไม่ใช่มันน่าจะเป็นส้มด้วยมะขามกลิ่นมะขามด้วยมะขามเปียกต้องมีอันนี้เป็นน้ำพริกหน้าตาจับมาแบบน่ารักน้ำพริกมะขามลองชิมดูดิแล้วก็มีแบบปลาทอดผักกับปลาตัวเล็กแต่เขาบอกว่ามันมีใหญ่อะคือมันจะเกรดนะเออใช่ดีสุดส้มตำผักน้ำค่ะไปกินก่อนนะคะไปขี่ควายก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า